ปีศาจสนับสนุนโดยรถยนต์ MG สนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงลามิน่าเอาละครับสำหรับในช่วงของการทดสอบในทริปนี้เราออกเดินทางกันจากถนนสาทรนะครับแล้วก็เดินทางกันแบบฟรีลันเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังกลุยบุรีระยะทางในวันแรกประมาณ370กิโลเมตรครับสำหรับการขับขี่ภายในเมืองการตอบสนองของคันเร่งเครื่องยนต์ใน MG GS เนี่ยเป็น 2000cc Turbocharged 218แรงม้าครับกับ350นิวตันเมตรเกียร์เป็นเกียร์แบบ6สปีดที่เป็นลักษณะการทำงานแบบ Dual Clutch ครับหมายความว่าไม่ได้เป็น Torque Converter ไม่ได้เป็น Single Clutch แบบในเกียร์รุ่นอื่นของในค่าย MG Dual Clutch ก็จะมีลักษณะของการตอบสนองช่วงการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ที่ถ้าถามความรู้สึกแล้วเนี่ยถือว่าได้การเปลี่ยนตำแหน่งที่ราบลื่นแล้วก็นุ่มนวลใกล้เคียงท็อคคอนเวอร์เตอร์นะครับแต่ขณะเดียวกันการเลือกใช้เกียร์แบบนี้ก็จะมีจุดเด่นเรื่องของเวลาที่เราต้องการใช้กำลังครับไม่ว่าจะดึงมาในโหมดสปอร์ตของเกียร์บนหน้าปัดจะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับการทำงานของรอบการดึงเปลี่ยนมาเป็นสปอร์ตโหมดจะไม่มีการดึงตำแหน่งเกียร์ลงนะครับแต่ว่าทั้งกำลังการตอบสนองชุดบูสต์เองก็รองรับการทำงานแบบสปอร์ตแต่ที่สำคัญก็คือมันทำให้สามารถใช้ paddle shift ที่หลังพวงมาลัยได้ครับกำลังของเครื่องยนต์แล้วก็การเก็บเสียงจากพื้นช่วงออกตัวสลับหยุดนิ่งในเมืองในช่วงแรกรู้สึกว่ามีบางจังหวะเหมือนกันครับที่ต้องการแตะคันเร่งไหลเบาๆแต่ว่าความสัมพันธ์ของการตอบสนองจากคันเร่งไฟฟ้าชุดนี้บางจังหวะก็พุ่งแรงไปนิดนึงแต่ถ้าขับทางตรงๆยาวๆแบบนี้ก็มันฮะเรื่องของเสียงการเก็บเสียงของเครื่องยนต์ถือว่าเก็บได้ระดับกลางๆรวมถึงเสียงของชุดลมเก็บได้อยู่ในระดับที่ใช้ได้ครับในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อครับ0ถึง100มันทำได้ภายในเวลา 8.2 วินาทีไม่ธรรมดานะฮะถ้าเทียบกับ SUV ในคลาสนี้สำหรับรุ่นขับ4ที่ผมกำลังขับอยู่นี้ได้ 8.7 วินาทีครับก็เรียกว่าห่างกันแค่0.05 วินาทีเท่านั้นเองในการเดินทางไกลบนทางไฮเวย์คุณจะรู้สึกว่าถ้าคุณเล่นรอบแล้วก็มีการใช้ paddle shift นะครับพละกำลังการตอบสนองของเครื่องยนต์เนี่ยแรงบิด350นิวตันที่ออกมาสูงสุดตั้งแต่ 2,500 รอบลากให้ใช้ยาวๆไปถึง 4,000 ถ้าเกิดคุณใช้ paddle shift แล้วการเปลี่ยนตำแหน่งของเกียร์เมื่อคุณกดคลิกดาวสุดไปคุณจะไม่เจอกับการลดตำแหน่งเกียร์ให้นะครับการใช้งานในเมืองดูอัตราสิ้นเปลืองจากการที่ขับมาเป็นคาราวานแบบนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 9.1 กิโลลิตรนะครับหลายคนก็แตกต่างครับดูอัตราสิ้นเปลืองรวมในช่วงจอดพักจุดแรกนะครับอัตราสิ้นเปลืองออกมามีตั้งแต่ในระดับประมาณ9ต้นนะครับไปจนถึงสูงสุดก็คือ13กิโลลิตรครับถ้าถามถึงความรู้สึกเปรียบเทียบจากที่ได้ทดลองทั้งในรุ่นขับ2แล้วก็ขับ4นะครับถ้าขับขี่ภายในเมืองในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อการตอบสนองของช่วงล่างที่นุ่มนวลแล้วก็เหมาะสมกับการขับขี่ที่ความเร็วต่ำแล้วก็การซับแรงสั่นสะท้านจากการขับภายในเมืองครับพอมาเป็นรุ่นขับ4ผ่านลอนถนนช่วงความเร็วต่ำอาจจะรู้สึกว่ามีอาการดีดขึ้นมาแต่ก็ไม่ถึงกับสะท้านนะครับแล้วถ้าถามผมว่าอย่างนี้จะเลือกขับ2หรือขับ4ดีล่ะถ้าอยู่ในเมืองขับความเร็วต่ำการเดินทางเคลื่อนที่สลับหยุดนิ่งแล้วก็เน้นความเร็วปานกลางรุ่นขับ2เหมาะมากครับแต่ถ้าเกิดคุณชอบความเร็วอยากได้ช่วงล่างที่รองรับกับกำลังแรงม้า218แรงม้าได้ดีชอบกิจกรรมแอคทิวิตี้อาจจะใส่ของใส่สัมภาระแล้วก็รู้สึกว่าต้องการรถขับสนุกครับรุ่นขับ4เนี่ยมีการปรับเซตชิ้นส่วนช่วงล่างให้แตกต่างจากรุ่นขับ2แบบชัดพอสมควรเลยทีเดียวเพราะนั้นคุณก็สามารถเลือก MG GS ในรุ่นที่ตรงกับลักษณะการใช้งานและก็การขับขี่ของคุณได้ครับเอาละครับก็จากการเดินทางในทริปทดสอบครั้งนี้กับ MG GS นะครับระยะทางรวมไปกับนี่เกือบ700กิโลเมตรครับทำให้เราได้สัมผัสในหลายๆแง่มุมของ MG GS คันนี้จุดเด่นที่น่าสนใจคงอยู่เรื่องของการวางอุปกรณ์ออปชันที่ให้ครับไม่ว่าจะเป็นรอบคันชุดไฟหน้าที่เป็น HID พร้อมกับระบบฉีดน้ำการวางอุปกรณ์ชุดเซ็นเซอร์ต่างๆรวมถึงซันรูฟครับระดับราคาที่ถูกวางไว้ในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อ 1,210,000 บาทเนี่ย
กับการเติม 100,000 บาทได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อซึ่งถ้ามองเปรียบเทียบระดับราคากับรถตลาดในปัจจุบันงบเท่านี้คุณอาจจะได้แค่ขับเคลื่อน2ล้อธรรมดาแต่ในคันนี้ได้ถึงระบบขับเคลื่อน4ล้ออินโฟเทนเมนต์ภายในถือเป็นอีก1ระบบที่โดดเด่นครับอินคาเนตถูกปรับให้มีฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มมากขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโทรศัพท์การใช้งานในหัวข้อต่างๆของอินคาเนตเดิมใน MGGS ถูกปรับให้มีการใช้งานพร้อมกับฮอตสปอต Wi-Fi ภายในด้วยเพราะนั้นมันก็ทำให้ได้ความรู้สึกที่สะดวกสบายแล้วก็รองรับไลฟ์สไตล์สำหรับคนรุ่นใหม่ครับสิ่งที่ชอบก็คือเรื่องของระบบขับเคลื่อนครับในรถคันนี้ช่วงล่างหน้าเป็นแบบ MacPherson สตาร์ททางด้านหลังเป็น Multi-Link Disc 4ล้อพร้อมกับระบบความปลอดภัยควบคุมการทรงตัวสิ่งที่เห็นอีกจุดนึงก็คือเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองถ้าเกิดเปรียบเทียบในกลุ่มเนี่ยอาจจะสูงไปนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่คุณได้ก็คือพละกำลังและการตอบสนองที่ฉับไวครับถามถึงความคุ้มค่าแน่นอนอุปกรณ์ที่ได้พละกำลังแล้วก็ระบบขับเคลื่อนถือว่าเด่นครับเพราะว่าส่งกำลังขับเคลื่อน4ล้อแบบคัพปิ้งไฟฟ้าเรียกว่ามาให้ครบซึ่งถ้าถามถึงคนที่สนใจรถในกลุ่มนี้ถ้าใช้งานภายในเมืองขับขี่การเลือกรุ่นขับเคลื่อน2ล้อถือว่าเพียงพอครับเพราะว่าได้อุปกรณ์ออปชันแล้วก็ไฮไลท์ต่างๆที่มีรอบคันเนี่ยครบเหมือนกันถ้าเกิดบอกว่าคุณชอบเดินทางไประบบขับเคลื่อน4ล้อคันนี้ถือว่าครบเครื่องครับจะมีก็ภายในครับที่หลายๆส่วนอาจจะรู้สึกว่ามีผิววัสดุเนื้อพลาสติกแข็งเยอะไปนิดนึงแต่ในความคุ้มค่ารวมของรถคันนี้ถือว่าให้ครบครับแล้วก็ระดับราคาน่าสนใจทีเดียวครับสปีดซ่าทำไมต้องเหมือนกันอย่าใช้เวลากับการวิ่งตามคนอื่นจะห่วงอะไรถ้าเป็นทางที่เลือกเองFollow no others. เป็นในแบบที่ไม่ตามใคร New MG GS ใหม่ Chevrolet Captiva พร้อม MyLink ที่รองรับ Apple CarPlay Hola Hola เบอร์ร้านอาหารไทยร้านโปรดให้ชีวิตทำได้มากกว่าคุณยังจำเพื่อนคนนี้ได้ไหม Lamina Film ขอเธอไว้ใจฉันเธอเป็นที่หนึ่งในใจฉันตลอดไปลามิน่าฟิล์มเพื่อนที่ดีตลอดไปทำไมต้องเหมือนกันอย่าใช้เวลากับการวิ่งตามคนอื่นจะห่วงอะไรถ้าเป็นทางที่เลือกเองFollow no others. เป็นในแบบที่ไม่ตามใคร New MG GS